สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปที่ถูกขอมาเยอะมากตั้งแต่โมเมลง Instagram นะคะมีภาพของพาเลตใหม่ที่เป็นพาเลตฉลอง Holiday 2022นะคะของแบรนด์ Hourglass นั่นเองค่ะเมื่อไหร่จะ swatch ให้ดูจะใช้ให้ดูจะแต่งให้ดูนะคะว่าแต่ละพาเลตเนี่ยมันมีสีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแค่อันเดียวนะคะแต่ว่าเขามาถึง3พาเลตด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Tiger Palettesค่ะ butterfly palette นะคะแล้วก็ยังมี elephant palette ด้วยนั่นเองค่ะก็คือหน้าตาสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นข้างในเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะคะคือทุกอย่างมีความแบบเอ๊ะยังไงอะไรเก่าอะไรใหม่อะไร blush อะไรใช้ทำอะไรทำมายังไงเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของทั้ง3 palette นี้เลยนะว่าทำไม Hourglass เนี่ยปีนี้เขาถึงได้ทำ ambient lighting palletteunlocked นะคะออกมา3เวอร์ชันด้วยกันให้เราได้ใช้กันแบบเต็มที่เต็มใจไปเลยนะคะเดี๋ยวมุมจะรีวิวแล้วก็ swatch ให้ดูรวมถึงจะใช้วิธีการในการล้างแต่งใหม่ล้างแต่งใหม่ให้คุณผู้ชมเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนเรามาเลเยอร์หลายๆพาเลตอ่ะมันอาจจะทำให้งงได้ว่าตกลงแล้วสีไหนเป็นยังไงใช่ไหมคะก็เลยจะลบในส่วนของเบสนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นคอนซีลเลอร์แป้งเนี่ยออกใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนพาเลตให้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าทั้ง3พาเลตนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวดูได้ในคลิปเลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องของมุมเมย์ด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะไปดูกันนะคะว่าน้องช้างน้องเสือน้องผีเสื้อเนี่ยคือแต่ละคนเขาสีเป็นยังไงใช้ยังไงให้เหมาะสมที่สุดค่ะแอบขอเล่าเรื่องนิดนึงกันละกันปีนี้ค่ะ Hourglass เนี่ยเขาจับมือกับ Illustrator ท่านหนึ่งนะคะที่เป็น Illustrator ชื่อดังจากลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะชื่อว่าคุณเคดี้สกอตนั่นเองนะคะพอมุมไปฟังทั้งหมดนี้แล้วก็เห็นโปรไฟล์ของคุณเคดี้มุมไปก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเห็นงานของเขามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราก็มีงานของเขาอยู่ด้วยคือคุณเคที่เนี่ยเขาเคยออกแบบผ้าพันคอของ Hermes ค่ะซึ่งมันเป็นผ้าพันคอที่แบบเรามีอยู่แล้วคุณผู้ชมใหญ่โตโอ่ามากแล้วคือดิฉันไม่เคยรู้ว่าเป็นฝีมือของเขาแต่ดิฉันอะซื้อเก็บมาอันนี้น่าจะประมาณ3ปีแล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณต้นปี2022นะคะเขาก็ออกลายนี้มาค่ะคือไม่เคยรู้จริงๆว่าเนี่ยคือคุณเคดี้สกอตแล้วเป็นผลงานของคนคนเดียวกัน2ผืนนี้แสดงให้เห็นว่าดิฉันชอบงานของเขามากจริงๆเพราะว่าดิฉันซื้อโดยที่ดิฉันไม่ได้สืบค้นว่านี่เป็นงานของเขาด้วยซ้ำนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรอยู่บนหน้าแล้วนะคะเรียกว่าได้เอาสีที่เห็นตอนต้นเนี่ยออกไปหมดแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆไปว่าแต่ละพาเลตของ Hourglass เนี่ยนะคะมันมีสีที่แตกต่างกันยังไงแล้วเราจะใช้แต่ละช่องในแต่ละพาเลตเนี่ยให้มันเข้ากันได้ยังไงบ้างนั่นเองค่ะเริ่มกันที่พาเลตแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตที่เราเรียกว่า Butterfly Palette นั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสีสันแบบสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทินเนาะก็คือสังกะสีนะคะมันจะไม่ใช่พลาสติกนะคะสำหรับพาเลตนี้เนี่ยนะคะก็จะชื่อว่า Butterfly Palette อย่างที่บอกไปนะคะเขาจะมีสีใหม่อยู่3สีด้วยกันแล้วก็มีสีที่มีอยู่แล้วนะคะ3สีค่ะถ้ามองจากตอนต้นแบบนี้สำหรับ Butterfly Palette ของมุมเมย์นะคะอย่างแรกที่คุณผู้ชมจะสังเกตได้ก็คือเขาไม่มีบรอนเซอร์อยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าจะมี Finishing Powder อยู่ในกล้องมันอาจจะเห็นค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะระหว่างเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์4ข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Undertone แต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูใน Swatch กันค่ะเมื่อจะใช้แปรงตัวที่เป็นแปรงอันนี้นะคะแปรง2ด้านของ Hourglass ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันนั้นมี2อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะใช้แบบสลับมาสลับไปได้แล้วก็ยังมีแปรงอันเล็กด้วยนะคะจะพยายามไม่ให้มันผสมกันแบบมั่วซั่วนะจะพยายามใช้ให้มันแยกกันมากที่สุดอย่างแรกที่มุมจะทำนะคะก็คือปัดแก้มค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีบรอนเซอร์เนาะจะใช้ด้านที่เป็นด้านน้องจิ๋วคนนี้นะคะอันเล็กๆนี้นะกับ blushที่เป็นสีใหม่จริงๆก็ใหม่ทั้งคู่แหละเราจะลองแปะขึ้นมาก่อนนะคะนี่แปะขึ้นมาเนี่ยมันได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจะขอแท็บที่หลังมือก่อนแล้วก็จะค่อยๆกดลงไปอันนี้บนหน้าก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากแป้งแล้วก็คอนซีลเลอร์
รองพื้นใดๆนะคะสังเกตว่าสีสวยเลยนะอีกฝั่งนึงนะคะเนื่องจากว่าแปรงฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเราจะใช้ฝั่งนี้ในการแตะบลัชอีกข้างนึงอันนี้ที่เป็นสีใหม่อีกเช่นเดียวกันสี soft flush นะคะได้ขึ้นมาประมาณหนึ่งพอๆกันนะคะ soft flush เราจะไปใช้กับข้างนี้ค่ะอันนี้มันจะไม่ได้ส้มนะคะฝั่งนี้คือ soft flush เนาะอันนี้เราปัดให้แบบปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเองอะถามว่าต่างกันมากไหมเราว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีความชมพูกว่าค่อนข้างชัดนิดนึงถ้าเทียบกันด้วยความที่อันเนี้ยเขามีสีนี้สีเดียวเลยคุณผู้ชมแต่ว่าฝั่งเนี้ยเขามีมาร์เบิลเป็นสีอ่อนนะคะคือเหมือนเป็นการผสม2สีเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยจะมีความเข้มไม่เท่าอันที่เป็นแบบสีเดียวที่อัดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะใช้แปรงไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นเบอร์14ของเขานะฝั่งนี้อุ้มจะใช้เป็น Ambient Strobe Lighting Powder อย่างที่บอกว่า Strobe ก็คือเป็นแป้งไฮไลท์นะคะเราก็จะลงเฉพาะที่เลยก็เป็นไฮไลท์ที่ชัดอยู่นะแล้วก็ขอเบลนด์ให้เขาเข้ากันนิดนึงก็เรียกว่าไฮไลท์มากอยู่เหมือนกันนะความ Strobe ของ Hourglass ก็คือไม่เบาแหละนะมาอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะ Wipe สิ่งนี้ออกก่อนด้วยกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดแป้งไฮไลท์มีอันเดียวก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เอานะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สีเข้มอะไรนะเพราะฉะนั้นโอเคเราก็จะมาใช้ตัวที่เป็น Metallic Strobe Light อันนี้นะคะที่เป็นสีใหม่สี Celestial Strobe Light เนาะอันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีสีที่ออกเป็นเหมือนแบบทองแชมเปญมากกว่านิดนึงอะโอ้โหคุณพี่เห็นแสงไหมล่ะถ้าไม่เบามือนะสุดทางนะถ้าเกิดใครต้องการจะไปฮอลิเดย์นี้ออกพาเทmetallic จริงค่ะตามชื่อฝั่งนี้นะคะ metallic strobe light นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็น strobe light ธรรมดามันก็จะดูแบบ everyday มากกว่าในขณะที่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ metallic strobe light อะกูไม่ชอบเอาไปใช้เป็น eyeshadow ด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นแสงได้ดีกว่านะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าฝั่งเนี้ยหน้าแก้มเนี่ยคือมันแบบโอ้โหพุ่งออกมาเลยนะคะก็แนะนำว่าเหมือนเดิมเวลาเราลงเสร็จเราก็เอาทุกอย่างมาเกลี่ยให้มันเข้ากันแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกนะสุดทางหนักมือจะได้เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะคะตอนนี้เริ่มเป็นคนแปลกละแต่งหน้าไม่เท่ากันอ้าวทีนี้เราเหลือ2อันนี้นะคะ2อันนี้ที่เป็น finishing powder ส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยมงเวยจะใช้วิธีการปัดรวมๆกันไปเลยอันนี้เราปัดได้ทั่วๆเลยเพื่อเป็น finishing powder finishing powder คืออะไรต้องเล่าอีกทีนึงไหมสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับ palette นี้ก็คือเป็นตัวปิดท้ายเหมือนใส่ฟิลเตอร์เข้าไปให้หน้าของเรานะคะมันมีความนวลมีความเล่นแสงแต่ว่ามันจะไม่ได้หนักเท่าการไฮไลท์แบบตัว strobe light เนาะเราปัดรวมกันไปเลยเพราะเรารู้สึกว่า2สีเนี้ยเอาจริงแล้วอะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะถ้าเกิดใครต้องการสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้บรอนเซอร์ชอบในส่วนของการปัดแก้มไฮไลท์แล้วก็มีฟินิชชิ่งพาวเดอร์มากกว่าน่าจะชอบพาเลทที่เป็นบัตเตอร์ฟลายพาเลทอันนี้นั่นเองนะคะเริ่มกันใหม่เนาะพาเลทที่2ที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Tiger Palette นั่นเองค่ะพาเลทน้องเสือนะคะจริงๆถ้าออกมาต้นปีที่แล้วนี่ก็คือน่าจะถล่มทลายมากเพราะว่าเป็นปีเสือนะคะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีสีอะไรกันอยู่บ้างด้านในนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสีเข้มขึ้นมาเนาะสำหรับพาเลตนี้นะคะก็จะมีสีใหม่อยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันนะแต่ว่าอันเนี้ยขอใช้คำว่ามันเป็นพาเลตที่เป็นไฮไลท์เฮฟวี่ก็คือเน้นในส่วนที่มันเป็นเมทัลิกสโตรบไลท์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วมองไหมว่าพาเลตนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสาวผิวเข้มหน่อยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีบลัชสีอะไรต่างๆไฮไลท์อะไรเงี้ยที่มันชัดแบบเห็นจริงๆนะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงนะคะก็เอาอันใหม่มานะคะมีหลายอันค่ะมาเริ่มจากบลัชก่อนละกันเหมือนเดิมเนาะสไตล์เดิมของมุกเมย์ก็จะเริ่มที่บลัชก่อนนะคะบลัชเราก็จะมีสีนี้ที่ชื่อว่า Burnish Glow นะคะนี่อ่ะแตะขึ้นมาให้ดูนะคะส้มกว่าพี่คนพาเลทที่แล้วค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวอันนี้ด้วยความที่สีมันค่อนข้างชัดนะคะเราต้องแบบ
ใจเย็นและเบามือในการบิวนิดนึงนะมิฉะนั้นแล้วก็จะมีความส้มมากแบบนี้บอกให้คนใจเย็นแล้วไงอะปัดเองก็คือใจเย็นคืออะไรอะอันนี้ก็คือ burnish glow ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเราจะใช้สีข้างล่างสีนี้นะคะที่เป็นสีที่มีอยู่แล้วที่ชื่อว่า iridescent rose นั่นเองนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นคนแปลกแล้วเพราะฝั่งนี้ส้มนะคะแต่ฝั่งนี้น่าจะชมพูกว่านี่เราก็ปัดให้ชัดนะคะจะได้เห็นกันไปฝั่งนี้นะคะก็คือตัว burnish glow ที่ออกสีส้มเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือ iridescent rose นะที่ออกแบบชมพูชมพูหน่อยตามสไตล์แบบความสีโรสของเขาซึ่งอันนี้เป็นสี blush ที่สวยแล้วก็เป็น favorite ของโมเมสีหนึ่งเลยนะคะของ blush ของ hourglass เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นสีชมพูที่กำลังดีกำลังสบายนะไฮไลท์กันทีเนี้ยเริ่มยากแล้วเธอเอ้ยมันหลากหลายมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเริ่มจาก metallic strobe lighting นะคะสี brilliant glow strobe light อันนี้นะคะอันนี้ก็ดูเป็นมีความน่าจะสีอ่อนกว่าเพื่อนนิดนึงก็คือไม่ได้ชัดมากถึงแม้ว่าจะเป็นเมทัลลิกที่ไม่ได้โหดเท่าเพื่อนเมทัลลิกในพาเลตที่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความยังมีความซอฟต์ยังมีความอะไรอยู่นะคะถ้าลงแบบจมูกอะไรเงี้ยก็เนี่ยอะจมูกแดนๆกรุบยังเหลืออีก2สีจะใช้ยังไงดีล่ะทีเนี้ยมาต่อที่คุณคนนี้นะคะเบอร์4นั่นก็คือ Divine Strobe Light นะคะสีชื่อ Divine Strobe Light เป็นสีใหม่อันนี้ดูน่าจะแบบอุ๊โอ้โหนี่อันนี้ชัดว่าเป็น metallic strobe lighting รู้ตัวอีกทีถ่ายคลิปเสร็จปวดคอนะเพราะว่ายึกให้คุณผู้ชมดูแสงหลายรอบมากทีนี้เรารู้สึกว่าอันนี้จาก swatch นะคะตัวนี้จะเหมือนเป็น blush ที่มีความแบบ metallic shimmer กว่าเพื่อนเขาเลยนะน่าจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น highlight แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถปัดเป็น blush ได้นะในความรู้สึกของมุ้งไว้นะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ไฮไลท์ที่เป็นสีเนี้ยเราว่ากำลังแบบสวยดีที่จะอยู่บนอันนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดถ้าจับคู่นะก็คือสามารถเป็นบลัชคนนี้ใช่ไหมกับอันนี้บลัชอันนี้กับผสมไฮไลท์อันนี้เข้าไปเลยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เดี๋ยวเรามาลองดูสิกว่าเราจะขอแบบเพิ่มคุณคนนี้เข้าไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าฝั่งเนี้ยปัดแก้มน้อยกว่านึกออกมั้ยถ้าไปเติมในฝั่งที่เข้มก็คือจะเข้มไปกันใหญ่แล้วไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นคนที่ชอบบลัชที่แบบมีความชัมเวอร์นี่ก็คือการใช้ไฮไลท์ผสมเข้าไปตัว finishing powder เองอะที่เราเห็นกันเป็นเบอร์หนึ่งอะนะที่เป็น finishing powder เนี่ย transcendent light เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็น finishing powder ที่เหมาะกับสาวผิวเข้มสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าสีเนี่ยอาจจะเข้มเกินไปนิดนึงแต่เรามาลองก็ได้ขี้สงสัยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีพิกเมนต์เยอะมากคือเวลาสวอชแล้วถูขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนว่าพิกเมนต์มันเยอะแหละแต่ว่าพอปัดเข้าไปจริงๆแล้วอะด้วยความที่มันเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์มันก็จะไม่ขนาดนั้นได้อยู่ที่แปลว่าได้นะไม่ใช่แปลว่าไม่ได้มันก็จะมีความค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นผิวเข้มกว่าโมเมรักสิ่งนี้แน่นอนเอาละค่ะกลับมากับพาเลตสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Elephant Palette นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ดูทั้งหมดแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นพาเลตที่เราชอบมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมอ่ะให้ดูแบบส่วนของข้อแรกเลยนะคะให้ดูอาร์ตเวิร์คด้านบนก่อนเนาะก็จะเป็นน้องช้างที่เหมือนจริงมากนะคะก็เรียกว่า2คนแรกนี้เท่านั้นที่เป็นคนดีคนเดิมนะคะนอกเหนือจากนั้นเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยเนื่องจากคุณคนนี้เขามีบรอนเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นสิ่งแรกนะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าหน้ามีแต่บลัชและไฮไลท์ก็มีความขาวโพลนบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวยังไงลุคนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฟินิชปิดท้ายสุดท้ายสรุปจบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่บรอนเซอร์ก่อนเลยนะคะแปรงที่มุมใช้นะคะเมื่อกี้ไปเช็ดเอาสีที่อยู่ข้างนอกออกหมดแล้วเนาะบรอนเซอร์นะคะมันจะไม่ได้เป็นบรอนเซอร์ที่แบบออกส้มมากนะแล้วก็แน่นอนมุมมันจะใช้ปัดเป็นเหมือนบรอนทัวร์เราชอบพูดคำนี้เนาะมันจะไม่ใช่คอนทัวร์ซะทีเดียวนะคะเป็นเหมือนกันบรอนซ์ไปด้วยคอนทัวร์ไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะเป็นบรอนเซอร์ที่เข้ากับสีผิวมุมอยู่นะคือออกแบบบรอนซ์เลย
แน่นอนว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ปัดอะไรขึ้นไปที่หน้าผากนะคะรอบหน้าต้องเข้าแล้วหนึ่งและแน่นอนนะคะด้วยสไตล์ความเป็น ambient lighting เนาะเพราะฉะนั้นบรอนเซอร์มันจะไม่ใช่บรอนเซอร์ที่เป็นเนื้อแมตนะคะมันจะเป็นบรอนเซอร์ที่มีความแบบออกฉ่ำๆหน่อยนะคือไม่ได้วาวนะแต่ว่าก็จะมีความเล่นแสงเหลือบๆนิดนึงนะคะไม่ได้ดูแมตสนิทนั่นเองนะเราจะไม่ลงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อที่บลัชกันนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงอันที่เล็กลงหน่อยนิดนึงแล้วกันนะจะเริ่มด้วยสีอ่อนก่อนอันนี้มุมจะฟินิชเป็นลุคไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะสรุปรวมจบอะไรด้วยลุคนี้กันเนาะค่อนข้างที่จะชัดอยู่เหมือนกันนี่คือ Iridescent Coral ก็จะได้ยินคำว่า Coral แปลว่ามันต้องมีติ่งของความส้มอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะออกจะชมพูมากกว่านี่นะคะก็จะเป็น Iridescent Coral นะคะจากนั้นตามสไตล์วิธีการปัดแก้มของมุงเวถ้าเกิดอยากจะใช้สีอ่อนเข้มผสมกันนะคะเราจะเลือกเอาสีเข้มเนี่ยไม่ต้องเยอะมากแตะลงไปที่หน้าแก้มนิดนึงเพื่อให้มันพ็อปขึ้นมาอันนี้จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีแบบดีเลยอะถึงแม้ว่าชื่อเขาจะไปคนละทางกันเลยนะก็นะเขาอยู่ในพาเลตเดียวกันเขาก็คิดมาให้แล้วแหละว่ามันต้องไปด้วยกันได้แต่เนี่ยอันนี้ปัดแบบให้เห็นชัดๆอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทำให้มันเบาลงให้ดูนะว่าหน้าแก้มเนี่ยสีมันแบบค่อนข้างที่จะชมพูกว่าชัดเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีความออกคอรัลกว่าหน่อยนี่คือ blush สำหรับ Elephant Palette นะคะไฮไลท์มีสีเดียวนะคะที่เป็น Metallic Strobe Light อันนี้เนาะก็จะใช้แปรงไฮไลท์เหมือนเดิมนะคะปัดทั้งสองข้างไปเลยอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่ออกสีทองกว่า Palette อื่นๆที่มุมเห็นนะอันที่เป็น butterfly เนี่ยจะออกแบบเป็นไฮไลท์สีขาวค่อนข้างสว่างมีสีแบบเงินๆทองๆผสมกันอยู่แต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์ที่คุณเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีสีแบบสีทองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เล่นแสงมากๆคือในกล้องอาจจะเห็นเป็นแค่แบบเป็นแค่แสงนะแต่ว่าจริงๆบนหน้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ามันมีประกายของความทองอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือลงไปเลยจ้าสุดท้ายแน่นอนว่าเขามี finishing powder มาให้เรา2ช่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้ทั้งคู่จริงๆแล้วตัว dim light เนี่ยมันจะออกมีสีแบบเหมือนมีสีมาสไตล์ทางม่วงๆนิดนึงนะคะถ้าใครเคยเห็น dim light ตัวที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะสีออกโทนเกือบม่วงเลยนะคะแต่ว่าตัว soft light เนี่ยมันจะมาแบบทำให้ทุกอย่างมีความดูนวลเป็นเหมือนแบบ candle lit มากขึ้นนิดนึงเนาะเราจะใช้ dim light ก่อนเลือกแปรงดีๆนะปรากฏเลือกผิดอันเป็นอันที่ปัดบรอนเซอร์ไปแล้วก็คือไม่ได้นะจ๊ะแล้วจากนั้นเราจะใช้แปรงอันใหญ่มาปัดทั้งคู่เลยทั้งดิมแล้วก็ซอฟท์ไลท์นะคะทั้งดิมทั้งซอฟท์ไลท์รวมกันมันก็จะเป็นการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปแล้วก็เหมือนช่วยเกลี่ยให้ปัดแก้มบรอนเซอร์อะไรที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะลงแล้วอาจจะมีความไม่เสมอกันนะคะหรืออาจจะแบบไปกดน้ำหนักตรงไหนมากเกินกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะไปช่วยทำให้ทุกอย่างนะคะดูเบลอมากขึ้นแล้วก็ดูตามชื่อเนาะว่ามันเป็น Ambient Lighting Powder ที่ทำให้ทุกอย่างดูนวลนัวดูเข้ากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอไปแบบทำผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะทั้ง3พาเลตแล้วก็เดี๋ยวมาทาปากกันด้วยนะคะเพราะว่าฮอลิเดย์นี้นะคะ Hourglass เนี่ยเขามีตัวที่เป็น Volumizing Glossy Balm นะคะตัว Phantom เนี่ยออกมาเป็นจับคู่ดูโอให้เราด้วยนั่นเองนะคะก็มีสีที่มุมชอบก็คือสี Slip เบอร์125นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาสีนี้กันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะจาก3พาเลตนี้นะในคอลเลกชัน Holiday 2022ของ Hourglass นะคะคุณผู้ชมชอบอันไหนเป็นพิเศษนะคะมุมมายอยากจะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาด้านล่างเนอะส่วนตัวมุมมายจริงๆเนี่ยไม่ติดเลยชอบหมดแฮปปี้หมดกับทุกอันแต่ว่าอย่างที่ได้อธิบายไปตอนที่แต่งนะคะว่าพาเลต Elephant Palette อันเนี้ยมุมมายรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่ตอบโจทย์มุมมายครบหน่อยก็คือมีบรอนเซอร์มีบลัชมี finishing powder แล้วก็มี metallic strobe lighting powder นะคะซึ่งเราเองเนี่ยเป็นคนที่หลังๆอ่ะอาจจะใช้ไฮไลท์เตอร์ที่มันแบบชัดแบบจึ้งเป็นเส้นอะไรเงี้ยน้อยลงมากนะคะแต่ว่าสำหรับ Tiger เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละว่าจะเหมาะกับคนที่ผิวสีเข้มหน่อยนะคะใครที่อยากตามหาพวกไฮไลท์บลัช
พาวเดอร์อะไรที่มันเข้ากับสีผิวของตัวเองแล้วหายากนิดนึงในช่วงที่ทุกอย่างมันมีความแบบเกาหลีแล้วก็แบบสีอ่อนไปหมดนะคะมุมเมคิดว่าไทเกอร์พาเลตเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคุณส่วนสายที่อาจจะไม่ได้ชอบไฮไลท์เยอะมากแล้วก็ใช้บรอนเซอร์แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะอยากได้ฟินิชชิ่งพาวเดอร์ที่ทำให้หน้านวลสวยแล้วก็มีบลัชมีไฮไลท์โผล่มา1อันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบตัวที่เป็น Butterfly Palette นะคะคือจริงๆมุมเมคิดว่าเขาคิดมาให้แล้วแหละว่า3พาเลตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีทั้ง3พาเลตเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปใช่ไหมว่าแต่ละพาเลตเองอ่ะมันมีจุดประสงค์ของมันเป็นพิเศษว่าอันเนี้ยเหมาะกับใครยังไงคุณดูรีวิวนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจดูก็แล้วกันนะคะว่าจะชอบพาเลตไหนนั่นเองสำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็มีวางขายกันแล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass นั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีช่องทางในการช็อปออนไลน์กันด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Sephora นะคะออฟไลน์ที่ร้านนะคะหรือว่า sephora.co.th ทาง M ออนไลน์นะคะแล้วก็ทาง Central ออนไลน์นะยังไงก็ลองไปดูกันก็แล้วกันว่าคุณเนี่ยมีโปรกับห้างไหนหรือว่ามีส่วนลดมีเมมเบอร์ของอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดคุณมีความสงสัยหรือว่าไปที่นั่นที่นี่แล้วอาจจะหาไม่ได้เพราะว่าพาเลตมันฮอตมากมันขายดีมากตั้งแต่ตอนที่ลอนช์มานะคะ Line Official ของเขานะคะก็คือจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ Hourglass Cosmetics นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะจะได้ติดต่อแล้วก็สอบถามไปว่าสาขาไหนมีบ้างตอนนี้จะยังมีอะไรเข้ามาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นที่รีวิวไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถามทาง Line Official ของเขาได้นั่นเองนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจการรีวิวแบบล้างลบล้างแต่งล้างลบล้างแต่งกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ว่าพาเลตไหนเหมาะกับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ